สวัสดีครับผมภัสกรอุดมบุตรนะครับรองผู้อำนวยการดีป้าก็ทำหน้าที่เป็นดีเลกเตอร์ของ Thailand Pavilion นะครับที่ดูไบงาน World Expo วันนี้ก็ขออนุญาตว่าขอภาคทับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟล์ที่เราบันทึกเทปเนี่ยไม่มีเสียงเข้าไปนะครับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็เทคนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพามาชมที่พักอาศัยนะครับซึ่งเราอยู่ยาวกันเป็นเดือนๆนะครับก็พักอาศัยนี่ก็เช่าเป็นเรียกว่าเป็น Expo Village นะครับก็เป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นแฟลตนะครับที่เขาสร้างมาใหม่เลยสำหรับงาน Expo นะครับก็มีอาคารนี้แบ่งเป็น A B C D นะครับก็มีทั้งหมด4กลุ่มชุดอาคารนะครับอันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้เป็นห้องพักของน้องๆในทีมนะครับก็มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับมีส่วนกลางให้ทีวีนะครับมีส่วนนั่งเล่นนะครับห้องรับแขกแล้วก็อาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องกำลังสลับเปลี่ยนกันนะครับทีมหนึ่งกำลังจะกลับทีมหนึ่งกำลังเข้ามาครับก็ให้เห็นฟาซิลิตี้มีเตารีดให้นะครับมีส่วนที่เป็นห้องครัวนะครับสามารถที่จะหุงข้าวทำอาหารได้ข้างล่างมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้นะครับซื้อผักซื้อเครื่องปรุงอะไรได้นะครับมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเตานะครับก็ถ้ามีเวลาก็สามารถที่ทำอาหารได้มีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับเราตากผ้าที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับก็มี3ห้องนอนนี่ตัวอย่างของห้องนอนอันนี้มี2เตียงนะครับข้างในแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับชั้นนี้เป็นชั้น1นะครับเราอยู่ชั้นคือมีชั้นกลางแล้วก็ชั้น1นะครับก็มีระเบียงให้นะครับเฉพาะชั้น1นะที่มีระเบียงให้นะครับระเบียงค่อนข้างใหญ่มากครับเดี๋ยวพาไปดูที่1ครับทีวีนี่ก็ดู YouTube ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ททีวีสามารถที่จะดูข่าวบันไทยได้สบายๆอันนี้ก็พาออกไปข้างนอกนะครับอากาศร้อนมากครับดูไบฝนตกปีหนึ่งไม่น่าจะไม่กี่วันนะครับจัดงานกลางแจ้งนี่สบายเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องปักตะไคร้นะครับฝนไม่ตกแน่ๆที่เห็นนั่นจะเป็นรถไฟนะครับที่วิ่งเข้าเมืองนะครับก็เขาสร้างมาสำหรับเอ็กซ์โปโดยเฉพาะนะครับอันนี้ให้ดูว่ามีลานคือเราไม่ตากผ้าข้างนอกนะครับเพราะว่ามันจะมีพายุถ้าพายุฝุ่นนะครับฝุ่นทะเลทรายนะมันมีพายุทรายมันก็จะทำให้เสื้อผ้าเราเปื้อนนะครับชั้นอื่นเนี่ยไม่มีระเบียงมันเราอยู่ชั้นหนึ่งเราก็ได้ระเบียงนะครับระเบียงใหญ่แต่ว่าไม่เคยออกมาเลยนะครับร้อนมากครับเดี๋ยวเราไปเดินชมฟาซิลิตี้ของอพาร์ตเมนต์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เราเดินไปดูห้องขยะนี่เป็นส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะครับก็พยายามปลูกต้นไม้นะครับทะเลทรายก็ปลูกต้นไม้ได้ถ้ามีน้ำนะเพราะแดดดีมากขออภัยกิมบอลไม่บาลานซ์นะครับเรากลับเข้าไปข้างในก่อนครับก็ให้ดูห้องขยะนะครับก็เหมือนอพาร์ตเมนต์ทั่วๆไปนะครับก็มีปล่องขยะนะครับเวลาเราทำกับข้าวนะครับเราก็ใส่ถุงขยะมานะครับแล้วก็มาเทที่ปล่องนี้นะครับก็ปกติก็จะมีถังแยกเป็นขยะรีไซเคิลขยะพลาสติกขยะกระป๋องนะครับแล้วก็ปล่องขยะที่เป็นขยะเปียกนะครับนี่ภาพอาจจะไม่ได้
กบลงไปมองไม่เห็นก็เหมือนอพาร์ตเมนต์เมืองไทยนะครับทั่วๆไปก็ปกติคนไทยก็ถ้าชอบทำกับข้าวนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างล่างแล้วก็ไข่เจียวผัดผักนะแล้วก็เศษอะไรคาบกับข้าวที่เหลือเข้ามาทิ้งที่นี่ครับอันนี้เป็นลิฟต์ทางขึ้นของคนงานนะครับแม่บ้านครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูฟาซิลิตี้ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับ